มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะเป็นรถกระบะที่บรรทุกตะกร้าผลไม้เสียหลักไปชนกับร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะลูกค้าที่อยู่หน้าร้านเดี๋ยวดูนะฮะคุณผู้ชมเทกระจาดแบบนี้ค่ะไปหมดเลยครับเรียบเลยครับตรงนั้นนะครับนี่คือภาพจากวงจรปิดขณะที่รถกระบะบรรทุกผลไม้เสียหลักพุ่งเข้าไปในร้านขายก๋วยเตี๋ยวริมถนนรักศักชมูลที่ท่าช้างจันทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บถึง17คนนะครับส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแล้วก็เจ้าของร้านก็คือวินาทีนั้นเนี่ยมีลูกค้ามายืนรอซื้อก๋วยเตี๋ยวปริมาณมากนะฮะทุกคนบาดเจ็บหมดเลยครับกู้ภัยช่วยกันปฐมพยาบาลนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลด้วยตรวจสอบพบทรัพย์สินภายในร้านแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก2คันได้รับความเสียหายครับไปคุยกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยครับเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอเดินเข้าไปหลังร้านก่อนที่จะได้ยินเสียงดังที่หน้าร้านก็รีบวิ่งออกมาดูเพราะว่าลูกสาวเนี่ยกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าร้านนะฮะก็พบว่าลูกสาวของคุณพี่เนี่ยถูกรถชนกระเด็นได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีลูกค้าอีกหลายคนถูกรถชนเช่นกันก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือครับกำลังสั่งของกันที่เจ็บที่เข้ารถขวาไปแล้วก็มีครับตัวลูกสาวเองได้รับบาดเจ็บไหมครับเจ็บตรงไหนบ้างครับตรงขาเย็บ5เข็มครับก็คือโดนรถชนเลยเหรอรถมันปาดใจเข้ารถไม่รู้ยังไงเลยว่าเขาไปอยู่ใต้รถอ่ะใต้ตู้ใต้อะไรพวกนี้ตอนนี้อาการเนี่ยเสียหายยับเยินเลยนะฮะส่วนคนขับรถกระบะถามว่ารอรับผิดชอบหรือเปล่าไม่รอนะฮะอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปนะฮะก่อนจะกลับมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองจันทบุรีทีหลังแต่ตำรวจบอกแปลกๆเอ๊ะคนที่มามอบตัวกับคนที่ขับรถชนเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปดูวงจรปิดอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะเพราะว่าตำรวจบอกไม่มั่นใจว่าคนที่มามอบตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนขับที่แท้จริง